สส.จังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อชาตินายสรัญวุฒิสรัญเกตแถลงว่ามีดีลลับของ2เผด็จการที่มาจาก2ขั้วโดยขั้วหนึ่งเป็นเผด็จการในรัฐสภาอีกขั้วเป็นเผด็จการใช้ปืนใช้รถถังยึดอำนาจเข้ามาสิ่งที่เคยพูดมาตลอดขบวนการล้มตู่ชูป้อมในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงนายสรัญวุฒิกล่าวว่าวันนี้ต้องสกัดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ให้มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องของโจรชั่วปล้นกันซึ่งหน้ากลางสภาต้องการทำให้สภาล่มถ้าล่มเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนจะขอสาธุแต่ถ้าล่มเพื่อประโยชน์พวกพ้องตัวเองหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่เอาด้วยนายสรัญวุฒิกล่าวอีกว่าขอต่อว่าพรรคขนาดใหญ่ทั้งฝ่ายค้านและพรรคพลังประชารัฐที่ตัวดีสมหัวกันแก้รัฐธรรมนูญแต่แก้แล้วใครได้ประโยชน์อยู่ๆก็ขอให้แก้เป็นบัตร2ใบคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหารร้อยและประกาศแลนสไลด์ถามว่าสไลด์เพื่อใครวันนี้อย่าเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมอย่าเป็นอีแอบที่ทั้ง2เผด็จการผสมพันธุ์กันเพราะต้องการเอาพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือความจริงประเทศไทยวันนี้2เผด็จการผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วบ้านเมืองเกิดอาเพศกลายเป็นพวกมากลากไปเอาหาร100ส่วนพรรคเล็กจะสูญพันธุ์แน่นอนทำแบบนี้ประชาชนได้อะไรผมขอท้า2เผด็จการว่ากล้าสาบานหรือไม่คนไทยฝากถามพลเอกประวิตรกล้าตอบหรือไม่ว่าไม่ได้ดีลกับพรรคเพื่อไทยหรือเจ้าของพรรคเพื่อไทยและถามไปยังพรรคเพื่อไทยว่ากล้าสาบานหรือไม่ว่าไม่มีการดีลกับพลเอกประวิตรถ้ามีการดีลกันจริงขอให้พรรคคุณมีอันเป็นไปที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่ให้แตะพลเอกประวิตรเด็ดขาดสมัยยังอยู่พรรคเพื่อไทยผมไม่เคยได้อภิปรายพลเอกประวิตรเลยและขอถามพลเอกประวิตรด้วยว่าท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะใครเคยไปเกาะโต๊ะขอตำแหน่งจริงหรือไม่การสมหัวการแก้รัฐธรรมนูญของ2พรรคใหญ่วันนี้ทำเพื่อใครขอถามพลเอกประวิตรด้วยว่าน้องชายอักษรพอดีลลับกับเจ้าของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้ามีต้องกล้าออกมาสารภาพความจริงแต่ถ้าไม่มีผมกล้าสาบานให้มีอันเป็นไปพลเอกประวิตรกล้าสาบานด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรรู้อยู่แล้วว่าทหารร้อยพรรคพลังประชารัฐจะเสียเปรียบแต่ยังดันทุรังเอาหารร้อยทำไปเพื่อใครสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนคนไทยไม่ได้กินแกลบนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดว่ามีการดีลลับจริงนายสรัญวุฒิบอกอีกว่าทหารร้อยสำเร็จนายกคนต่อไปชื่อพลเอกประวิตรใช่หรือไม่ขอถามดังๆไปถึง2เผด็จการที่ผสมพันธุ์กันถ้าล้มตู่อย่าเอาป้อมมาคนไทยไม่เอาแล้ววันนี้คนไทยต้องการคนเก่งแก้วิกฤตไม่โกงแต่วันนี้2พรรคใหญ่จะผสมพันธุ์กันแล้วเอาป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีถามคนไทยทั้งแผ่นดินหรือยังอย่าฝืนใจข่มขืนจิตใจคนไทย10สิงหาคมผมรู้ว่ามีความพยายามขัดขวางการโหวตวาระ2และจะทำทุกอย่างให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ตกไปเพื่อที่จะกลับมาหารร้อยจึงฝากส.ส.ส.ว.ให้ช่วยกันโหวตหาร500ทำให้วาระ2ผ่านไปให้ได้และวอนประชาชนทั้งแผ่นดินช่วยบอกส.ส.ของท่านให้มาร่วมประชุมรัฐสภาขอฝากบทกลอนการผสมพันธุ์ด้วยว่าผมลิขิตขีดเขี่ยให้เหี้ยเดินเหี้ยหลงเพลินเดินตามไม่สงสัยเหี้ยกับเหี้ยเจอกันก็บันไลเหี้ยหนึ่งตายเหี้ยหนึ่งอยู่คู่ฟ้าดินแต่บ้านเมืองชิบหายครับส่วนมีหลักฐานชัดเจนหรือไม่ว่ามีการดีลลับกันนายสรัญวุฒิกล่าวว่าหลักฐานแบบนี้ใครจะแสดงให้เห็นวันนี้ป้อมตู่2พี่น้องยังรักกันจริงหรือไม่หรือแตกแยกกันแยกกันในเชิงรายละเอียดหรือเชิงโครงสร้างเท่าที่ดูคงเป็นความแตกแยกเชิงโครงสร้างของ2พี่น้องเพราะเบื้องหลังพลเอกประวิตรไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่มีคนคอยคุมบังเหียนอยู่ส่วนพลเอกประวิตรยืนยันอย่างน้อยพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่ออีก2ปีส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อชาติบอกว่าวันนี้คำพูดของพลเอกประวิตรกับการกระทำที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเป็นการหว่านล้อมให้น้องหลงเคลิ้มหลงรักพี่ชายแต่ความจริงพี่ชายอยากให้น้องชายไปวันไปคืนถ้าอยากให้น้องอยู่จริงๆก็ต้องเอาหาร500จะได้อยู่ต่อส่วนความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อชาติในวันนี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันแล้วใช่หรือไม่นายสรัญวุฒิบอกว่าไม่อยากพูดถึงไม่อยากเผาบ้านที่เคยอยู่ไม่อยากพูดถึงเรื่องไร้สาระขอแถลงอะไรที่เป็นสาระเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทยอย่างที่ได้แถลงไปดีกว่าแต่ที่เคยออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับพรรคเพื่อชาติเพราะต้องการให้คนไทยได้รู้ไม่ให้เข้าใจผิดต่อนายสรัญวุฒิในทางการเมืองรอบหน้าคงจะไปร่วมงานกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเพราะเคมีตรงกัน